วันนี้ผมจะมาแนะนำทริคการใช้แอปพลิเคชัน LINE ง่ายๆครับสำหรับคนที่ลืมล็อกเอาท์จากคอมพิวเตอร์และวิธีการสแกน QR Code ผ่านไฟล์รูปนี่คือ Digital Life Update กับตาสปริงนิวครับเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเท้าความก่อนนะครับเรื่องลืมล็อกเอาท์ไลน์จากคอมพิวเตอร์เนี่ยคือหัวหน้าผมเนี่ยเขาลืมล็อกเอาท์จากคอมพิวเตอร์ที่จะมีคนอื่นมาใช้งานต่อเขาก็กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวแชทลับเดี๋ยวแชทนั่นแชทนี่คนอื่นจะมาเห็นใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกับหัวหน้าเนี่ยก็ลงลิฟต์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับขี้เกียจเดินขึ้นมาผมก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่มันมีวิธีนี้นะเฮ้ยพี่กดทีเดียวล็อกเอาท์ได้เลยเขาก็บอกตาไม่เชื่อหรอกพี่ลองดูดิจากนั้นครับกดปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาดูคอมปรากฏว่าคอมล็อกเอาท์เลยเขาก็บอกเนี่ยแหละวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วแบบเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำวิธีการล็อกเอาท์จาก LINE ในคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงแค่กดไม่กี่ทีครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการล็อกเอาท์นะครับผมมีสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชัน LINE สแกนกระดาษแบบนี้ครับให้กลายเป็นตัวหนังสือในแอปพลิเคชันก็สามารถกลับเข้าไปเซิร์ชได้ผ่านทาง YouTube เซิร์ช EP134ของ Digital Life Update นะครับสำหรับวิธีการง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือการเข้าไปที่ช่องแชทครับทางด้านล่างของแอปพลิเคชัน LINE จากนั้นครับมองหา user หรือแชทที่ชื่อว่า LINE เลยนะครับ LINE กดเข้าไปครับลองดูว่ามีข้อความแบบนี้ขึ้นหรือเปล่าข้อความครับระบุว่ามีการใช้ LINE เวอร์ชัน PC ที่ Windowsแต่สำหรับใครที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple นะครับอันนี้เขาก็จะเปลี่ยนจาก Windows เป็น Apple ระบบ OS ต่างๆของ Apple นั่นเองนอกจากนี้ครับเขายังมีการบอก IP ด้วยซึ่ง IP เนี้ยเป็นการระบุตำแหน่งถ้าเกิดสมมุติแบบแฮกเกอร์มันแอบไปล็อกอิน LINE ผ่านแบบทางด้านของประเทศรัสเซียประเทศอุซเบกิสถานประเทศอิสราเอลแบบเนี้ยเราก็จะรู้ผ่าน IP เลยข้อความต่อมาครับก็จะบอกว่าหากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบเราขอแนะนำให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณซึ่งถัดลงมาครับก็จะเป็นลิงก์2อันนะครับอันแรกก็คือออกจากระบบส่วนอันที่2เนี่ยก็คือการเปลี่ยนรหัสครับแต่ผมต้องแอบขอเบลอลิงก์กับ IP ไว้นิดนึงนะเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะโดนแฮกเหมือนกันส่วนวิธีการออกระบบครับง่ายๆเลยเราก็กดที่ลิงก์ข้างหลังคำว่าออกจากระบบเท่านี้ครับอุปกรณ์ที่ล็อกอินยูเซอร์ของ LINE เราเนี่ยก็จะออกจากอุปกรณ์อื่นๆทันทีเลยนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นไปต่อกันที่อีกทริคหนึ่งครับนั่นก็คือทริคการสแกน QR Code ผ่านไฟล์รูปภาพครับวิธีการสแกนง่ายๆเลยครับเราไปที่ช่องหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างนะครับจากนั้นครับเรากดรูปคนบวกทางด้านขวาบนเหมือนเวลาเราเพิ่มเพื่อนนั่นแหละจากนั้นครับเรากดที่ QR Code ตรงนี้เนี่ยหลายคนถามผมเข้ามามากนะครับว่าเอ้ยน้องตาถ้ามีไฟล์แบบนี้พี่จะสแกน QR Code ยังไงมันไม่ได้พริ้นออกมาในโลกความเป็นจริงพี่จะเปิดกล้องยังไงอันนี้เนี่ยวิธีการง่ายๆเลยครับเราก็กดที่กรอบสี่เหลี่ยมทางด้านขวาแบบเฉียงไปทางล่างนิดนึงอะนะพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าสู่แกลเลอรี่รูปภาพเราใช่ไหมครับจากนั้นครับเราก็เลือกรูปที่มี QR Code ที่เราอยากสแกนเท่านี้ครับก็จะเป็นการสแกน QR Codeจากไฟล์รูปได้แบบง่ายๆเลยวันนี้ครับผมมีแบบทดสอบมาให้ทุกคนการทุกคนลองแคปรูป QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับหลังจากนั้นครับลองเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE เอ้ยคลิปผมจะตัดนิดนึงนะดูจบก่อนก็ได้นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE แล้วจากนั้นลองทำวิธีที่ผมแนะนำดูได้ไหมครับถ้าได้ทุกคนจะเข้าสู่เว็บไซต์ springnew.co.th เลยแต่ถ้าไม่ได้สำหรับไฟล์รูปอื่นๆนะครับลองครอปดูนิดนึงบางทีเนี่ยรูปมันอาจจะใหญ่ไปแล้ว AI เนี่ยมันสแกนหาไม่เจออ่ะสำหรับใครที่ลองแล้วนะครับมารีวิวกันหน่อยครับว่าแอปพลิเคชัน LINE ของเราล็อกเอาท์จริงหรือเปล่าและ QR Code ของเราเนี่ยมันสแกนติดหรือเปล่านะครับอย่าลืมครับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th ครับ